สวัสดีครับ The Gadget Life นะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับของเจ้า Huawei Watch GT 4นะครับคือซอฟต์แวร์ของเจ้านาฬิกาตัวนี้เนี่ยมันไม่สามารถดาวน์โหลดได้จากแหล่งปกติที่เป็น Google Play นะเพราะ Huawei เขาโดน Google แบนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการโหลดนะครั้งแรกเนี่ยถ้าคุณซื้อนาฬิกามาบนหน้าปัดนาฬิกาเขาจะโชว์เป็น QR Code นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณเข้าสู่หน้าจอ Setting ไปแล้วมันจะไม่มีนะครับคุณต้อง Disconnect ไปก่อนวิธีการ Disconnect ก็คือเข้ามา Setting นะครับแล้วก็มากดคือเซฟอัปเดตแล้วก็ disconnect ตรงนี้ไปจะมี QR code ให้สแกนนะครับหรือว่าสแกนในคู่มือก็ได้หรือทางหนึ่งก็คือเข้าไปที่ Google Play นะครับแล้วพิมพ์ว่า Huawei Tail นะครับแบบนี้นะไม่ใช่ Google Play Google Chrome หรือว่า browser นะครับแล้วก็เว็บ Huawei นะ Huawei ของ Thailand ก็ได้ของ Global ก็ได้เอา Thailand เข้าไปนะครับปึ๊บแล้วก็เข้ามาดูเขาบอกติดตั้งเลยนะครับมันจะเป็นไฟล์ APK นะคือได้2ช่องทางคือแอป Gallery Huawei นะครับแล้วก็ APK นะครับซึ่งก็โอเคเพราะว่ามันปลอดภัยมีรูปเจ้าเครื่องหมายล็อกกุญแจอยู่นะครับหน้าจอนี้อาจจะฟุ้งๆเพราะว่าเครื่องนี้ในคลิปคือ A34 นะเครื่องที่ถ่ายคือมี12มี12มันจะแพ้แสงขาวนะเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีการฟุ้งๆขอโทษทีนะพยายามจะอัดรัด A34 ไม่มีซอฟต์แวร์ในการอัดหน้าจอไงมันก็เลยเอ้ย A24 นะครับมันอัดหน้าจอไม่ได้ก็เลยต้องใช้วิธีนี้นะครับกลับมาที่แอป Huawei Health นะครับ Huawei Health เนี่ยก็เป็นแอปที่จัดการทั้งหมดนะไม่เหมือนของ Samsung Health ที่มันจะแยกกับ Samsung อะไรนะ Galaxy Wearable กับ Samsung Health แต่ Huawei จะรวมกันนะครับขั้นแรกนะครับนาฬิกาก็โชว์สีที่เราต้องการนะครับอันนี้ก็จะมีการแจ้งเตือนว่ากดอะไรพวกนี้เรายังไม่กดนะเชื่อมต่อแล้วนะครับหน้าปัดเราสามารถที่จะสั่งเปลี่ยนได้นะครับผ่านเจ้าเมนูตรงนี้นะสามารถที่จะสั่งเปลี่ยนได้แล้วก็โหลดเพิ่มเติมได้จากแอปพลิเคชัน Huawei นะครับเนี่ยอย่างอันเนี้ยนะครับแล้วก็ซื้อเพิ่มเติมได้นะเรากดฟรีก็ได้ครับมันจะได้ไม่เสียตังค์นะแล้วก็โหลดแอปที่นาฬิกาที่เราต้องการหน้าปัดนาฬิกาที่เราต้องการนะครับประมาณนี้ต่อมาเรื่องของสุขภาพนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาตั้งค่าได้ว่าเปิดอะไรผมเปิดทั้งทุกอย่างนะที่มีอยู่นะครับเปิดทุกอย่างมิวสิกสามารถแอดเป็น MP3 นะครับจากมือถือของเราได้ซึ่งยกตัวอย่างอันนี้ก็จะเป็นเพลงของ Samsung เนาะก็จะมีไฟล์เสียงนะครับก็สามารถจะแอดเข้าไปเข้าสู่นาฬิกาได้ซึ่งนาฬิกาก็จะมีความจำอยู่นิดนึงผมไม่แน่ใจว่านาฬิกามีความจำเท่าไหร่นะเดี๋ยวขอเช็คเรื่องเมมโมรีนิดนึงเมมโมรีเท่าไหร่เอ่ยสักครู่นะเปิดสเปคให้ดูกันเลยครับเต็มๆอยู่ไหนเอ่ยไม่บอกสิบ GB นะครับมี10 GB นะก็สามารถที่จะใช้งานได้อยู่ก็คือไม่เยอะมากนะครับก็สามารถใส่เพลงได้จากแอป Huawei นะครับต่อมาในเรื่องของแอป Gallery อันนี้เป็นแอปของ Huawei นะที่เขาสามารถจะโหลดเพิ่มเติมได้นะครับซึ่งโหลดได้เยอะไหมนาฬิกาตัวนี้โหลดได้ไม่เยอะนะครับโหลดได้แค่นิดหน่อยเท่านั้นเองนี่นะได้แค่นี้นะมีแอปเพิ่มแค่นี้นะครับก็จะไม่เยอะเพราะว่าเขาเป็นนาฬิการะบบปิดนั่นเองตั้งแจ้งเตือนได้นะครับว่าเอาแอปไหนบ้างผมไม่ค่อยเปิดนะผมก็จะเปิดแค่บางแอปนะก็อันนี้แล้วแต่คนอะลาร์มนะครับสามารถตั้งได้วันหยุดเอาเสียดโวลก็ได้นะตื่นสายเลยวันธรรมดาตื่น5 โมง7 โมงอันนี้แล้วแต่นะครับแต่ตั้งได้แค่นี้นะแค่10อันนะครับจะมากกว่านี้ไม่ได้เราแอปมากกว่านี้ไม่ได้ละต่อมาจะเป็นการหาอุปกรณ์คือนาฬิกาใส่อยู่หาไม่เจอเราก็สามารถสั่งหาจากแอปพลิเคชันได้นะครับweather report นะ field contact คือรายชื่อประมาณนี้ quick reply ก็คือข้อความที่ตอบเร็วคือนาฬิกาเรือนนี้ไม่สามารถจะพิมพ์ข้อความได้เนาะก็อาจจะเป็นเสียงแต่ว่าผมว่าก็ไม่ค่อยสะดวกคือคนไทยเราไม่ใช้ภาษาอังกฤษแบบคือน้อยอ่ะที่ใช้ภาษาอังกฤษเยอะนะครับก็ตอบแบบนี้น่าจะดีกว่าถ้าเกิดมี SMS มามี LINE มาอย่างเงี้ยก็ใช้ข้อความที่เป็นข้อความด่วนนะครับน่าจะโอเคกว่าเช่นว่าเดี๋ยวโทรกลับนะนะครับอะไรประมาณนี้ส่วนตัวผมไม่ได้ใช้นะไม่ว่าจะเป็นแบบเสียงหรือว่า quick reply เนี่ยคื
ผมเลือกที่จะปิดแจ้งเตือนไปเลยแล้วก็เข้าไปดูทีหลังเดี๋ยวเพราะว่าการที่มันแจ้งเตือนก็คือเรารับรู้แล้วไงเนาะเราต้องรีบตอบกลับการตั้งให้อุปกรณ์เนี่ยสามารถตั้งตัวนาฬิกาได้อยู่แล้วนะครับส่วนตัวแอปพลิเคชันสามารถตั้งได้สามอย่างก็คือเรื่องของ Bluetooth Disconnect Reminder เรื่องเรา Live Sway ก็คือ Bitcoin เหล่านี้ก็ขึ้นมานะครับแบบนี้แล้วก็ App Management Management ก็คือทำได้อย่างเดียวประมาณนี้นะต่อมาเรื่องของสุขภาพนะก็จะโชว์ว่าเราหัวใจเต้นเท่าไหร่ออกกำลังกายอะไรบ้างออกกำลังกายในข้อเดียวของ Huawei Health ก็คือมันเก็บข้อมูลนานนะครับเหมือนซัมซุง Health เลยนี่ตั้งแต่ปี21ยังมีอยู่เลยนะครับน้ำหนักเราคีย์ได้ค่าความเครียดการนอนอะไรพวกนี้เราสามารถจะวัดได้หมดนะครับคือรุ่นนี้ข้อดีคือมันวัดเรื่องของอุณหภูมิได้ด้วย skin temperature อุณหภูมิผิวหนังนะทำได้ exercise เราสามารถที่จะเข้าสู่โหมดออกกำลังกายได้นะครับซึ่งผมไม่ได้ออกนะ discover ก็คือโหมดที่เขาพยายามจะให้เรา challenge ให้เราใช้นาฬิกาออกกำลังกายมากขึ้นประมาณนั้นเป็นโปรแกรมต่างๆลองเล่นดูได้นะแล้วก็ device นะครับ device ก็เป็นหน้าปัดที่จะคุ้นเคยแล้วก็จะเป็นอีก3อย่างก็เป็นช็อตคัทเฉยๆนะครับประมาณนี้นะแอปพลิเคชัน Huawei Health นะครับแนะนำว่าอย่าโหลดใน Play Store Play Store จะเป็นแอปปลอมนะผมโหลดมาแล้วมันจะเป็นข้อมูลโฆษณาแต่อะไรเต็มไปหมดเลยซึ่งของจริงจะไม่มีนะอย่าลืมนะเข้า Google Chrome หรือว่าเข้าเบราว์เซอร์นะครับพิมพ์ว่า Huawei Health นะครับแล้วมันจะถามเราเอาเว็บแค่ Huawei Global กับ Thailand แค่นี้ก็พอนะแล้วก็จะถามเราว่าเราจะโหลดในวิธีไหนคือล็อกอินหัวเว่ยแอปแกลเลอรี่หรือว่าจะผ่านเบราว์เซอร์เบราว์เซอร์ก็เป็น APK ซึ่งปลอดภัยอยู่แล้วเพราะมาจากเว็บไซต์เขานะครับก็ขอบคุณที่รับชมมากๆเลยใครมีคำถามอะไรกับซอฟต์แวร์ของนาฬิกาเรือนนี้สามารถถามได้เลยครับสวัสดีครับ